สวัสดีครับวันนี้เสนอวิธีการใช้งาน COPC DLL บน Visual Basic 6นะครับก่อนอื่นเราดาวน์โหลดตัว COPC DLL มาก่อนจากนั้นเอาไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Windows System 32นะครับก็จะเป็นไฟล์นี้ COPC.dll จากนั้นทำการ Register นะครับโดยเปิด Command Prompt เข้ามาแล้วเข้าไปยัง Directory Windows System 32แบบนี้จากนั้นใช้คำสั่งrec svr 32นะครับตามด้วยวรรคแล้วก็ชื่อของ copc dll copc.dll แบบนี้นะครับแล้วก็คลิก enter ก็จะเป็นการ register ตัว copc dll ของเรานะครับถ้าจากนั้นเราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาใน visual basic 6นะครับโดยเลือกไฟล์ new project แล้วเลือกแบบstandard exe นะครับแล้วคลิกโอเคก็จะได้ฟอร์มขึ้นมาแบบนี้ทีนี้เราแอด reference ของ copc dll เข้ามาโดยเลือก project reference สาเหตุที่เราต้อง reference เพราะว่าเราจะเอามาใช้งานนั่นเองนะครับลำพังที่ register ไว้ใน Windows แล้วยังไม่เพียงพอนะครับเราจะต้อง reference เข้ามาด้วยเลือก referenceเราจะพบตัว COPC ในลิสต์ของเรานะครับมันจะชื่อว่า COPC Unlimited นะครับให้เลือกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วคลิกโอเคในตัวอย่างนี้ผมจะดึงค่าจาก OPC Server มาแสดงด้วย Label ดังนั้นผมเอา Label ลงไปวางจำนวน2ตัวเป็น label 1กับ label 2ทีนี้เราดูใน code view นะครับที่การดู code view กด alternate F11 ก็ได้หรือคลิกขวาตรงฟอร์มแล้วเลือก view code ก็ได้เมื่อเราเข้ามาสู่หน้า code นะครับของฟอร์มแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องประกาศตัวแปร COPC นะครับผมประกาศเป็นแบบ public เนื่องจากอาจจะมีการเอาไปใช้งานในฟอร์มอื่นหรือมาดูอื่นๆนะครับก็ประกาศเป็น publicwith event ทำไมต้อง with event ด้วยเนื่องจากเราต้องการจะใช้งาน event ของ COPC ด้วยนะครับดังนั้นจะต้องประกาศเป็น public with event แล้วก็ COPC 1 as COPC class นะครับมันจะมี intelligent ก็คือตัวทูลทิปขึ้นมาช่วยในการเขียนโค้ดให้เราเลือก COPC class ตัวนั้นโดยการกด enterตรงนี้ public with event ผมลืมเติม s เข้าไปครับโอเคละทีนี้เมื่อประกาศตัวแปรแล้วนะครับเมื่อเวลาที่ฟอร์มโหลดขึ้นมาเราก็จะใช้งาน COPC เนี่ยติดต่อกับ OPC server นะครับดังนั้นเราเลือกเขียนโค้ดในฟอร์มนะครับและ event ที่ชื่อว่า load นะครับก็จะเจอศัพท์ที่ชื่อว่า form loadอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกจาก drop down นะครับเลือกฟอร์มมันจะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าโหลดนะครับเราเลือกอีเวนท์ที่ชื่อว่าโหลดก็จะเจอโค้ด private sub form load อยู่ตรงนี้นะครับมันจะทำงานเมื่อฟอร์มโหลดขึ้นมาขณะที่ฟอร์มโหลดขึ้นมาเราก็เรียกใช้งานตัว COPC 1นะครับโดยสร้างเมื่อกี้เราประกาศตัวแปร COPC 1ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้สร้างนะครับวิธีการสร้างก็คือ set นะครับ COPC 1เท่ากับ newCOPC class นั่นเองอันนี้เป็นการสร้างแล้วทีนี้เมื่อเราสร้างตัวแปร COPC 1และเราประกาศตัวแปรแล้วก็เราสร้างตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ property ของเขาแล้วล่ะนะครับก่อนอื่นเราก็จะกำหนดจำนวน OPC tag ของ COPC ก่อนว่าจะรับได้กี่ tag นะครับโดยใช้คำสั่ง COPC 1 tag amount นะครับสมมติเราต้องการ 1,000 IO เราก็ใส่ไปเลยแท็กอะเมาท์เท่ากับ 1,000 ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้แค่2ตัวนะครับติดต่อ OPC tag 2 tag เราสามารถกำหนดได้จำนวนแท็กตามที่เราต้องการเลยนะครับตามประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์เราเลยทีนี้เราก็ต้องระบุว่าจะติดต่อกับ server name ชื่ออะไรนะครับโดยใช้ property ที่ชื่อว่า svr name นะครับเท่ากับชื่อของ OPC server ถ้าเราไม่รู้นะครับเราเปิดไปที่ OPC server ตัวนั้นเช่นผมใช้ capware
ผมก็เปิดไปที่เก็บไว้นะครับจากนั้นก็ดูว่าชื่อของเขาชื่ออะไรโดยการคลิกตรง Quick Client ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกตรง Quick Client ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นตัวหน้าต่างที่ชื่อว่า OPC Quick Client แล้วก็จะเห็นชื่อ OPC Server นะครับที่ชื่อว่า capware.capeserver.ex.vc นะครับเราก็พิมพ์ตามนั่นเลยนะครับ capware.capeserver.ex.vc อะไรตรงกันแล้วนะครับทีนี้เราก็กำหนดว่าจะใช้อัปเดตเรทเท่าไหร่โดยใช้ COPC 1จุดอัปเดตเรทเท่ากับนะครับผมใช้100มิลลิเซกครับ1ส่วน10วินาทีนั่นเองครับทีนี้เราก็จะกำหนดว่าแท็กอะไรที่เราต้องการติดต่อใน OPC Server บ้างนะครับจำนวน2ตัวที่เราระบุนั้นนะโดยใช้คำสั่ง COPC 1จุด set item พอใช้คำสั่ง set item ปุ๊บมันจะมี IntelliSense ขึ้นมาก็คือตัวช่วยทุนทิปนะครับบอกว่านำ as integer comma name as string นำ as integer นี่ก็คือลำดับนะครับลำดับของ OPC tag ตัวแรกเลยก็ต้องขึ้นต้นด้วย0เสมอซะนะครับอันนี้เป็น index number นะครับลำดับที่0นะครับเราต้องการติดต่อกับตัว tag ที่ชื่อว่าอะไรนะครับเราไปดูใน OPC server ของเราจะเห็นว่าตัวแรกนะครับที่ผมต้องการติดต่อเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์นะครับจะมีกิ่งที่ชื่อว่า channel 0 user define เราคลิกขวาตรง property ของมันนะครับเราก็จะเจอชื่อ channel name ของเขานะครับเรา copy มาวางลงไปในโค้ดของเราเลยจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยโฟลเดอร์ถัดไปสมมติผมจะติดต่อกับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า random นะครับก็ตามด้วยจุด random ในเมื่อแตกโฟลเดอร์ random เข้าไปก็จะเจอสัญญาณ random ต่างๆมากมายผมจะติดต่อกับตัวที่ชื่อว่า random 1ตัวนี้นะครับก็จุด random 1เป็นอันกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้น copy มาอีกตัวหนึ่งลำดับ index number ตัวถัดไปตัวที่2ก็เป็น1นะครับแล้วก็ผมก็ติดต่อตัว random 2นะครับจะติดต่อตัวสัญญาณอื่นก็ได้นะครับก็เปลี่ยนผ่านให้ถูกเปลี่ยนชื่อ tag ให้ถูกนะครับให้ตรงตามกันทีนี้เราก็พร้อมละเมื่อกี้เรากำหนดแท็กเอามาไว้2แล้วก็ต้องติดต่อ2ตัวถ้ากำหนดไว้3ก็ติดต่อ3ตัวถ้าติดต่อถ้าสร้างไว้2แต่ติดต่อ3ตัวแบบนี้ไม่ได้ครับมันจะเกินมันจะมี error form นะครับทีนี้เราก็ติดต่อโดยใช้คำสั่ง copc 1 connect นะขออภัยครับ connect นะครับดังนั้นในเมื่อฟอร์มโหลดขึ้นมามันก็จะมีสร้างจำนวนแท็กนะครับติดต่อ OPC Server กำหนดอัปเดตเรทแล้วก็ติดต่อ OPC Tag ทั้ง2ตัวแล้วก็ Connect ไปยัง OPC Server เพื่อเอาค่ามาใช้งานนะครับทีนี้เมื่อฟอร์มอันโหลดหรือมีคนปิดนะครับเราอย่าลืมว่าเราจะต้อง Disconnect OPC Server ด้วยครับให้เลือก Event ที่ชื่อว่า Unload นะครับเพื่อเข้าไปเขียนโค้ดนะครับเลือก Unload นะครับอันโหลดของฟอร์มเนี่ยนะครับก็จะปรากฏโค้ดที่ชื่อว่า sub form unload ขึ้นมานะครับให้ใช้คำสั่ง copc 1 disconnect นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ disconnect เป็นการคืน memory ต่างๆให้กับระบบเพื่อเอาไปใช้งานอื่นต่อไปนะครับ memory จะได้ไม่ค้างๆไว้ทีนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอาค่าของ opc แทนทั้ง2ตัวมาโชว์บน label ทั้ง2ตัวนี้นะครับทั้ง label 1และ label 2ดังนั้นจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราประกาศตัวแปร with event ไว้ตอนนี้เราสามารถใช้ event นั้นได้แล้วนะครับให้เราเลือก COPC 1จะปรากฏ event ที่ชื่อว่า that change ให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกเราก็สามารถที่จะเข้าไปเขียนโค้ดใน COPC that change ได้แล้วนะครับ COPC 1 that change นะครับเมื่อ data ใน OPC server เปลี่ยนแปลงตัว event ที่ชื่อว่า that change จะทำงานนะครับดังนั้นเมื่อ data change นะครับเมื่อข้อมูลเปลี่ยนเราต้องการทำงานแบบไหนเราก็เขียนโค้ดไว้ใน event ที่ชื่อว่า that change ได้เลยเช่น
เมื่อ Data เปลี่ยนให้เอา Data นั้นมาโชว์ใน Label เราก็ใช้คำสั่ง Label นะครับ 1.caption เท่ากับนะครับ CLPC 1. tag value ตัวแรกครับเอามาโชว์ใน Label 1ตัวแรกก็คืออ้างอิงด้วย index number 0นะครับตัวถัดไปก็เป็น index number 1นะครับเอามาโชว์ใน Label 2นะครับแต่ถ้าค่าไม่เปลี่ยนนะครับคือสมมุติว่าเดิมทีค่าเป็น500และไม่เปลี่ยนนะครับมันก็จะไม่เอามาโชว์นะครับเพราะค่าไม่เปลี่ยนดังนั้นถ้าเราต้องการโชว์ตั้งแต่แรกนะครับเราสามารถ copy โค้ดนี้นะครับ copy มานะครับแล้วไปใส่ไว้ใน timer ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเช่นผมเอา timer มาวางนะครับอยากจะให้ timer ตัวนี้ทำงานทุกๆกี่วินาทีเราก็เข้าไปเซตใน property ของเขานะครับ property ด้านขวาเนี่ยนะครับ interval ให้ทำงานทุกๆ100มิลลิเซกนะครับ enable เป็น true นะครับทุก100มิลลิเซกจะทำงานแล้วก็เข้าไปดูโค้ดของเขานะครับ view code view code ของ timer เนี่ยนะครับเลือก timer 1ครับก็จะเจอโค้ดที่ชื่อว่า timer 1underscore timer แล้วก็วางโค้ด label caption เท่ากับ copc 1. tag ball เข้าไปครับมันก็จะเอาค่ามาโชว์ทุกๆ 1,000 มิลลิเซกนะครับก็คือทุกๆ 0.1 วินาทีนั่นเองถ้าเราใช้ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ that chain อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะนั้นตรง that chain เนี่ยเราก็สามารถลบทิ้งไปได้เลยนะครับแบบนี้ก็เป็นการเอาโค้ดมาโชว์ทุกๆ100มิลลิเซกแบบแน่นอนนะครับโดยไม่ต้องรอการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้พร้อมแล้วนะครับก็รันโปรแกรมโปรแกรมก็จะทำงานเอาค่ามาโชว์บน Label สำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ